สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์เดี๋ยวเราจะออกไปดูหนังเราก็เลยมาแต่งหน้าโดยได้ลุคที่มันได้อินสปายมาจากหนังเรื่องที่เราอยากไปดูค่ะคือวันนี้จะไปดู The Amazing Spider-Man ซึ่งนางเอกคือ Emma Stone เนี่ยค่ะที่เขารับบทเป็น Gwen Stacy เนี่ยเขาแต่งหน้าดูธรรมชาติมากๆเลยในหนังแล้วก็รู้สึกว่ามันดูง่ายแล้วก็น่าทำตามใช้ได้ในชีวิตประจำวันไปทำงานก็ได้หรือว่าไปเที่ยวก็ได้วันสบายๆก็ได้เบาๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาแต่งลุคนี้ให้ดูอาจจะสงสัยว่าทำไมเสื้อตัวนี้ฉันใส่บ่อยจริงๆแล้วคนละวันกับวิดีโอที่ทำไปวิดีโอที่แล้วนะคะแต่ว่าคุณแฟนเขาชอบเสื้อลายสก็อตมากแล้วเขาชมว่าเสื้อมันน่ารักดีวันนี้จะออกไปเจอเขาก็เลยขอใส่ซะหน่อยเนาะตัวนี้ได้มาจากลีวายอะค่ะที่เคยเอามารีวิวแล้วเนาะที่เล่นBeauty Check to Go เนาะโอเคค่ะสำหรับลุค The Amazing Spider-Man ของ Emma Stone นะคะก็คือจะเป็นลุคนี้ค่ะเห็นไหมใกล้ๆก็คือจะเป็นแบบจริงๆแล้วตาเขาเบามากเลยเน้นไอไลเนอร์แล้วก็ปากเป็นแบบสีธรรมชาติจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครไปดูหนังแล้วก็คงจะเก็ตอะเนาะอันนี้มันเป็นภาพแบบที่ซูมหามาจากในอินเทอร์เน็ตอะส่วนอันนี้จะเป็นลุคที่แบบเขาจะมีวิงไอไลเนอร์ด้วยแต่ว่าอายแชโดว์ก็ยังเบาอยู่อะค่ะก็จะมีวิงไอไลเนอร์แล้วก็เป็นปากสีส้มคอร์เรลธรรมชาติที่ไม่ได้ดูหนักอะไรประมาณนี้โอเคเราแต่งออกมาแล้วลุคนี้นะเป็นประมาณแบบอย่างนี้ก็คือจะมีวิงไอไลเนอร์แล้วก็เป็นปากสีส้มคาราลธรรมชาติประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าลุคนี้ทำอย่างไรนะคะแล้วก็อยากทำตามหรือว่าอยากจะแต่งหน้าเพื่อไปดู The Amazing Spider-Man แต่งหน้าเป็นนางเอกเพื่อไปดูหนังที่ตัวเองเล่นอะไรประมาณนี้ก็ติดตามชมได้ในคลิปเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยสิ่งที่ทำไปแล้วนะคะสำหรับหน้าค่ะวันนี้จุ๊บใช้ไพรเมอร์ตัวเดิมค่ะคือMakeup Forever 2ตัวนะคะซึ่งเป็นสีเบอร์5กับเบอร์6ค่ะเป็นสีอัลฟาฟ้ากับสีครีมตัวเดิมเอามาผสมกันแล้วใช้เนื่องจาก BA บอกให้ที่ฉันใช้2ตัวหรือจำเป็นแล้วก็มีไพรเมอร์ตัวใหม่อีกตัวนึงที่เคยรีวิวไปแล้วค่ะอันนี้คือคลินิกPore Refining Solution ค่ะก็คือเป็นไพรเมอร์ตัวที่จุ๊บใช้เฉพาะตรงส่วนของอันเนี้ยเรียกว่าอะไรอะ T zone กับตรงที่มีรูขุมขนใหญ่ซึ่งแบบเราลองแล้วเรารู้สึกว่ามันออกพอเราทาไปรู้สึกว่าเนื้อมันจะลื่นๆแล้วก็รูขุมขนเล็กลงอะค่ะจุ๊บก็คิดว่ามันเวิร์กก็เลยเอามาลองใช้ดูใน How to นี้ด้วยใครสนใจไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์นะคะเขาจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่1เนาะสำหรับตัวนี้ต่อไปรองพื้นค่ะใช้ตัวเดิม Makeup Forever HD ค่ะตัวนี้เบอร์117แล้วก็จะมีแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นตัวนี้เป็นของCover Mark ที่เคยรีวิวไปเหมือนกันอันใหญ่ๆแต่ว่าจุ๊บแบ่งใส่ตลับเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีแป้งวันนี้ใช้แป้งผสมรองพื้นด้วยก็คือได้ตัวใหม่มาจากแบรนด์ Deja Vu นี่ค่ะที่เคยบอกก็จะใช้เบอร์ Natural ค่ะ N2 สีธรรมชาติก็คือจะใช้พับตบๆลงไปเล็กน้อยให้มันดูเนียนเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะหลังจากใช้มาประมาณ1อาทิตย์จุ๊บคิดว่ามันไม่ค่อยทับคือมันแน่นนะคะคือมันไม่ใช่แน่นเขาเรียกว่าอะไรคือมันเนียนดีแล้วก็ทำให้หน้าไม่ค่อยมันอะระหว่างวันคุณก็เติมได้รู้สึกว่าหน้าจูไม่ค่อยมันจริงๆหน้าจูไม่ค่อยมันอยู่แล้วจะมีปัญหาแค่ตรงทีโซนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแป้งตัวนี้คิดว่ามันเวิร์กดีทาแล้วก็หน้าเนียนดีแล้วก็มันน้อยลงตรงส่วนแบบถึงอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแนะนำส่วนแก้มค่ะใช้บ๊อบบี้บราวน์ค่ะพิงค์พาวเดอร์พาวเดอร์พิงค์เบอร์6ตัวเดิมลงไปก่อนที่จะลงแป้งฝุ่นค่ะอันนี้เป็นสีส้มอมชมพูนะคะสีอาจจะเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยจุ๊บใช้แสงธรรมชาติถ่ายเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคิ้วก็ดินสอเขียนคิ้วอันเดิมของ Cover Mark ค่ะแล้วก็ใช้ฝุ่นลงเริ่มตากันเลยตาฝั่งนี้เสร็จแล้วค่ะก็คือดูซิมเพิลมากๆเลยเหมือนในแบบเบี้ยโอเคไม่รู้จะรีบพูดทำไมเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มด้วยสิ่งแรกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คืออายไพรเมอร์ค่ะวันนี้ใช้อายไพรเมอร์ตัวเดิมค่ะของ Urban Decay ก็จะลงไปที่ตาก่อนเลยไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เกลี่ยวันนี้ตาจะเบามากเลยอะแต่ว่าเน้นแค่ไลเนอร์เพราะว่าในแบบ Emma Stone เขาจะแบบไม่ค่อยเห็นอายแชโดว์ใดๆเลยอ่ะในแบบที่จุ๊บเอามานะสีแรกเลยค่ะจุ๊บจะใช้สีแมทเป็นแมทค่ะสีครีมประมาณนี้แมท
สีครีมออกไปทางขาวค่ะกับแรงหัวฟูๆอย่างนี้เราก็จะแตะสีแมตต์ก่อนแมตต์คือไม่มีชิมเมอร์นะคะเป็นครีมๆขาวๆแล้วก็จะแตะสีVirgin ค่ะ Virgin ของ Naked One ตัวที่มีก็คือจะผสมกันแตะ Virgin ไปแล้วก็จะลงไปทั่วเปลือกตาเลยค่ะก็คือเขาจะเน้นไลเนอร์เนาะเพราะฉะนั้นจูก็เลยจะลงเปลือกตาให้มันแบบออกขาวแล้วก็มีชิมเมอร์เล็กน้อยที่ผสมกันระหว่างแมตต์กับตัวVirgin เนี่ยเพราะว่า Virgin เขาชิมเมอร์อย่างเดียวอะค่ะไม่อยากให้มันดูแวบมากอะไรประมาณนี้ก็เลยผสมกันก็คือลงไปทั่วเปลือกตาเลยก็จะดูขาวขึ้นมากว่าปกตินิดนึงประมาณนี้ขอเพิ่ม Virgin นิดนึงจากนั้นนะคะก็จะใช้แปรงค่ะหัวเป็นดอกบัวอย่างเงี้ยตัวประจำอ่ะกับสีNaked ค่ะจะผสมระหว่าง Naked กับบักก็คือ Naked แล้วก็บักผสมกันแล้วก็จะลงไปในบริเวณกระบอกตาค่ะนี่ก็คือสร้างกระบอกตาเบาๆแต่ว่าไม่ได้เน้นมากเพราะว่าในรูปที่เอามาเป็นอินสปายเนี่ยเขาแทบจะไม่เห็นสีอายแชโดว์เลยแต่ว่าเราเป็นคนเอเชียเนาะกระบอกตาไม่ลึกเราขอคัดเบ้ากันเล็กน้อยก็คือจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ค่อยเห็นหรอกแล้วก็จุ๊บจะใช้ตัวแปรงที่เป็นหัวแบบกลมๆเล็กๆเกี้ยงนี้ค่ะเห็นไหมคะก็คือจะลงสีบักค่ะบักนะลงไปตรงหางตานิดนึงแล้วก็เบลนด์เข้าไปค่ะเบลนด์แบบตามแนวกระบอกตาอย่างเงี้ยนิดนึงให้หางตามันดูเข้มขึ้นมานิดนึงนิดเดียวโอเคจากนั้นนะคะก็จะใช้แปรงค่ะแปรงไฮไลท์ที่สะอาดหน่อยนี่เอ้ยไม่ใช่ขอโทษอีกผิดใช้แปรงไฮไลท์ค่ะที่สะอาดคนขาวๆใช้ตัวนี้ค่ะตัวที่เป็นสีแมตต์สีออกครีมที่ค่อนไปทางขาวเนี่ยค่ะไฮไลท์หนกคิ้วแล้วก็หัวตาด้วยสีเดิมเนาะจากนั้นเราจะใช้แปรงอันเดิมค่ะกับสีแมตต์สีเดิมผสมกับ Virgin นิดหน่อย Virgin นะคะสีแรกลงตรงหางตาค่ะเลื่อยมาจนถึงหัวตาเลยให้มันดูมีสีขาวขึ้นมานิดนึงเหมือนข้างบนนะคะจากนั้นก็จะใช้แปรงหัวเล็กๆประมาณนี้ค่ะก็คือจะลงใช้สีบั๊กสีเดิมบั๊กนะก็คือจะลงไปตรงหางตาค่ะนิดเดียวประมาณ1/3ของหางตาข้างหลังเนี่ยค่ะโอเคจากนั้นเราจะมาเขียนไลเนอร์กันนะไลเนอร์วันนี้จุ๊บก็จะใช้ตัวดินสอก่อนค่ะใช้ตัวดินสอเขียนอินเนอร์ด้านในนี่วันนี้เป็นบีซูค่ะซูเปอร์แททูเพนซิลอายไลเนอร์ลงอินเนอร์ไปก่อนวันนี้เขียนอินเนอร์เฉพาะข้างบนค่ะข้างล่างไม่ได้เขียนโอเคจากนั้นทุกจะใช้อะไลเนอร์น้ำค่ะวันนี้เป็นKiss Me มันเลือนไปแล้วเป็นอะไลเนอร์น้ำของ Kiss Me หน้าตาแบบนี้ค่ะหัวเป็นแบบที่สีดำก็จะลงไลเนอร์ไปเลย
เห็นไหมคืออาจจะมือบังขอโทษด้วยเขียนไลเนอร์ธรรมดาค่ะแบบที่คุณถนัดแล้วก็จะมีวิงเล็กน้อยเหมือนฝั่งนี้ค่ะเรียบร้อยได้มาแล้ววิงอายไลเนอร์เห็นไหมคะก็คือจะไม่ได้วิงเยอะค่ะวิงนิดหน่อยเพราะว่าในรูปเนี่ยบางอันเขาก็วิงนะแต่บางอันเขาก็ไม่ได้วิงแล้วแต่แหละว่ามันเป็นรูปไหนฉากไหนอะไรประมาณแต่ว่าเราอยากวิงอะเราก็เลยวิงเอาซะหน่อยโอเคเรียบร้อยสำหรับขอบตาบนเดี๋ยวสำหรับขอบตาล่างนะคะทุกจะใช้อายแชโดว์ค่ะสีดำแมตต์อะไรก็ได้ที่คุณมีอายแชโดว์ใช้สีดำแมตต์เพราะว่าจะเอามาลงตรงแนวขนตาล่างค่ะให้มันดูหนาขึ้นมานิดนึงเพราะขนตาล่างคนเอเชียแล้วก็อย่างจุ๊บเนี่ยขนตาล่างไม่เยอะคือจะใช้นี้กับแปรงประมาณนี้แตะแล้วก็ลงที่โคนขนตาล่างตั้งแต่ข้างหลังเรื่อยมาเลยให้มันดูว่าขนตาล่างของเราหนาขึ้นนิดหน่อยคือเหมือนกับว่าหนาขึ้นเองเป็นธรรมชาติอะไรประมาณนี้ไม่ได้ลงสิ่งใดลงไปแล้วค่ะก็จะเป็นเงาเงานิดนึงประมาณนี้เรียบร้อยต่อไปจะเป็นการดัดขนตาและปัดขนตาวันนี้ตาน้อยมากจริงๆทุบว่าในหนังเขาอาจจะติดก็ได้นะขนตาปลอมอะแต่ว่าไม่ถนัดอะไม่ชอบติดก็เลยจะดัดเอาดัดแล้วปัดเอามาสคาร่าตัวเดิมค่ะมาจอริก้าแลชคิงตัวมาจอริก้าแลชคิงเนี่ยมันทำให้ขนตาจุ๊บยาวจริงๆนะแต่ว่ามันจะน่ารำคาญเล็กน้อยตรงที่มันจะมีไฟเบอร์แบบมากมายอ่ะเวลาดึงไอ้ที่ปัดนี่ออกมามันจะต้องแบบถูเอาไฟเบอร์ออกไปก่อนไม่งั้นมันจะแบบมันจะมาเกาะที่ขนตาแย่งเนี้ยมันจะยากอ่ะมันจะปัดยากโอเคขนตาบนต่อไปขนตาล่างมาสคาร่าเนี่ยจูบใช้สีเดียวอะสีดำสนิทอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเราใช้สีอื่นแล้วมันดวงตาไม่โตไม่รู้คิดไปเองบางคนก็บอกว่าสีน้ำตาลก็ธรรมชาติดีนะแต่ว่าเราใช้อยู่สีเดียวเราชอบสีดำเรียบร้อยตาสองข้างได้มาแล้วต่อไปก็จะเป็นการปัดแก้มค่ะวันนี้จูบใช้ลงแบบครีมไปแล้วนะของ Bobbi Brown ใช่ปะแล้วเราจะลงแบบขนเพิ่มขึ้นหน่อยก็คือจะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ Orgasm ของ NARS ลงนิดเดียวยิ้มหน่อยแล้วก็ปัดเฉียงๆแบบนี้นิดเดียวพอจริงๆแล้ว Orgasm ของ NARS มันสีชัดอยู่นะก็คือค่อยๆลงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแดงกลายเป็นเขื่อนแก้มลิงไม่ได้เรียบร้อยต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการคอนทัวร์ใบหน้าค่ะเชดดิ้งกันสักหน่อยก็จะใช้ตัวเดิมค่ะบรอนเซอร์ของคุณอะไรก็ได้ของจูเป็นนาสลากูน่านะ
กับแปลงเชดดิ้งของจุ๊บจะเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้ก็คือจะลงนาสลากูน่าลงไปใต้หนกแก้มตามรูปอ่ะหน้ารูปหน้านางเอกเขาชัดเจนมากเลยอ่ะคือมีแสงและเงามีไฮไลท์เชดดิ้งแต่ดูเนียนอ่ะดูสวยแบบดูแบบมีแสงและเงาที่สวยและเป็นธรรมชาติเราก็เลยจะทำบ้างแต่อาจจะไม่สวยเท่าเขาก็ลงกรอบหน้าด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะสร้างดั้งกันหน่อยด้วยบรอนเซอร์ตัวเดิมเนาะกับแปรงหัวฟูฟูค่ะของจุ๊บจะเป็นอย่างนี้ที่มันเข้ากับร่องจมูกของเราได้ดีสองข้างต่อไปไฮไลท์กันดีกว่าวันนี้ไฮไลท์นะคะจะใช้ตัวเดิมค่ะ MAC Mineralize Skin Finish ตัวนี้คือสี Soft and Gentle ค่ะไฮไลท์สวยกรี๊ดตัวเดิมกับแปรงไฮไลท์อย่างนี้ลงไปที่โหนกแก้มของคุณสองข้างสันจมูกประมาณนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับหน้าของเราสำหรับปากนะคะจุ๊บลงลิปมันไปแล้วก่อนแต่งหน้าช่วงนี้ปากแห้งอ่ะแต่ว่าก็ลงลิปมันไปแล้ววันนี้จุ๊บจะใช้สีใหม่ค่ะที่เคยโชว์ไปแล้วเหมือนกันตัวนี้เป็นนาสค่ะนายแองการ่าใช่นายแองการ่านี่เป็นสีแบบนี้จะเป็นสีคล้ายๆในภาพโปสเตอร์ที่เป็นอินสปายเมื่อกี้เลยก็คือเราจะลงเบาๆค่ะไม่ต้องแบบกดถูน่ะมันจะออกสีแบบส้มคอรัลธรรมชาติไม่ได้ลงเยอะนะเราเมมเอาสิ่งสุดท้ายเราจะมาปัดแป้งทั่วหน้ากันตัวนี้เป็น MAC Prep and Prime Transparent Finishing Powder ค่ะก็ใช้แปรงปัดแป้งอันโตๆอย่างนี้แล้วก็ปัดเจ้าตัวนี้ลงไปทั่วหน้านิดนึงให้ทุกสิ่งมันเข้ากันจะสังเกตว่าลุคเนี้ยตาไม่มีอะไรเลยนะมีแค่วิงอายไลเนอร์เฉยๆหรือว่าวิงหรือไม่วิงก็ได้นะแล้วแต่คุณชอบเนาะแต่ว่าในแบบอะเขามีทั้งวิงและไม่วิงไงดิฉันก็เลยจัดวิงมาแล้วก็ทาปากสีธรรมชาติอะค่ะเป็นส้มคอรัลที่ดูธรรมชาติไม่ได้แต่งหนาหนักมากนะสำหรับลุคที่เอามาเป็นอินสปายโอเคเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างเหมือนหรือเปล่ายังไงถ้าเกิดมีข้อแนะนำหรือข้อติชมอะไรก็เม้นมาได้ในคอมเมนต์บล็อกด้านล่างนะคะคือวันนี้จุ๊บไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะเปลี่ยนไปเนาะแล้วก็สติสตางค์อาจจะเปลี่ยนไปบ้างก็ขอโทษด้วยใครไปดู The Amazing Spider-Man มาแล้วชอบยังไงรู้สึกยังไงบ้างก็เม้นมาบอกกันบ้างเดี๋ยววันนี้จุ๊บว่าจะไปดูค่ะขอให้มีความสุขกับวันหยุดนี้นะคะไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย